สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ทั่วประเทศครับผมศิลปะของเราในวันนี้ครับพี่โจต้องใช้ใจที่กล้าและแกร่งมากๆครับขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับอย่างตัวแรกครับอ๋อว่าเป็นตัวอะไรสิงโตว้าตัวนี้ดุตัวนี้ดุก็ต้องกลัวแหละแล้วมันมีอะไรอีกมันยังมีตัวครับคือมันจะรู้วันนี้ไหมเนี่ยมันคือจระเข้จระเข้ทั้งน่ากลัวทั้งบนบกและในน้ําเลยพี่โสดเรื่อง2ตัวนี้แหละแต่ขอให้มันเพื่อนน้องๆอ่ะจะได้ไม่มีใครกลัวมากเอาเป็นแบบสิงโตน่ารักได้เลยครับพี่โจอะไรเงี้ยได้มั้ยอย่างงั้นพลจะสอนน้องๆว่าสิงโตแง่วสิงโตแง่วเหรอใช่ค่ะพี่อยากรู้ดูน่ารักขึ้นอยากรู้งั้นเดี๋ยวช่วงผลิตพี่โตก็จะสอนเป็นจระเข้งูสิงโตแง่วจระเข้งูโอเคนะติดตามความน่ารักของสัตว์2ตัวนี้ด้วยสอนศิลป์วาดว้าวเมียววันนี้ครับจะมาวาดสิงโตลดความน่ากลัวและเพิ่มความน่ารักครับเริ่มจากรูปหัวใจก่อนแต่เป็นหัวใจที่ดูอ้วนๆนะครับแล้วก็วาดตาครับวงรี2วงจมูกเพิ่มรอยยิ้มเข้าไปเติมหนวดครับที่พลจะวาดเป็นสิงโตตัวผู้เพราะฉะนั้นเติมแผงคอเข้าไปครับเริ่มจากข้างบนนะครับวาดเป็นเส้นขนออกมาแบบนี้ค่อยๆไล่ลงมาให้เป็นแผงคอของสิงโตครับทั้งสองข้างเลยครับแล้วก็วาดตัวครับพี่พลจะเริ่มวาดตัวออกมาจากข้างหลังแบบนี้แล้วก็เติมขาหลังครับแล้วก็ลากต่อมาครับขาหน้าแล้วก็ปิดตัวขึ้นมาครับแบบนี้เติมขาอีกข้างหนึ่งที่อยู่ข้างหลังเติมขาข้างหน้าอีกข้างหนึ่งครับใส่เส้นเพื่อให้เป็นอุ้งเท้าของสิงโตครับเพิ่มหางแล้วก็ลากเส้นเติมขนข้างหน้านิดนึงสิงโตกำลังเดินบนทุ่งหญ้าครับเติมหญ้าด้วยเป็นบรรยากาศให้กับภาพของเราเรียบร้อยครับสิงโตที่น่ารักของเราก็เสร็จแล้วเป็นยังไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมน้องๆก็ลองฝึกวาดเองได้นะครับแล้วมาลุ้นกันครับว่าครั้งหน้าเนี่ยพี่พลจะสอนวาดอะไรและจะน่ารักขนาดไหนแต่ตอนนี้เราต้องไปสนุกกับศิลปะกับพี่โจต่อแล้วครับลุยกันเลยไอเดียสอนศิลป์ชิ้นงานของเราวันนี้นะครับเริ่มมาจากกล่องกระดาษแบบนี้นะครับผมแล้วก็วัดระยะให้มันไม่ครึ่งดีให้มันอยู่ชิดขอบบนๆมาสักหน่อยนึงหลังจากนั้นก็นักเส้นต่ออีกท่อนนึงนี่ครับเป็นส่วนของคางด้านล่างกับปากด้านบนคางด้านล่างพี่โตก็อยากจะให้มันใหญ่กว่าปากด้านบนที่เผยขึ้นแบบนี้สักนิดเดียวผมแล้วเดี๋ยวเรามาระบายสีกันนะครับครึ่งด้านบนจะเป็นสีเขียวอ่อนครึ่งด้านล่างเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวก็เหลือง1ส่วนน้ำเงิน1ส่วนครึ่งกล่องด้านบนนะครับเขียวอ่อนเขียวอ่อนเหลือง1ส่วนน้ำเงิน1ส่วนใส่สีขาวเพิ่มเข้าไป2ส่วนนะครับระบายสีให้ทั่วทุกด้านแล้วก็ไปตัดตามแนวเส้นที่พี่โตขีดไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับผมพี่โตมีอันที่ระบายสีครบรอบทั้งอันแล้วแล้วก็ตัดตามเส้นแล้วนะครับจะออกมาเป็นแบบนี้ครับและด้านบนตรงนี้นะครับอาจจะกรีดด้วยคัตเตอร์เบาๆแบบไม่ให้มันขาดเพื่อที่มันจะได้มี
แนวสำหรับการพับขึ้นมาอย่างนี้และสังเกตเห็นไหมครับด้านในเป็นสีแดงๆน้องๆจะระบายสีก็ได้หรือว่าเอากระดาษสีแดงมาติดก็ได้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับกระดาษล่างมาอีกหนึ่งอันนะครับวัดระยะวางบนนี้เลยก็ได้ครับจุดกึ่งกลางตานะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตัดตามรูประบายสีตัวอย่างที่ตัดไว้เรียบร้อยอันนี้ก็มีพื้นที่ทากาวไว้หน่อยหนึ่งนะครับระหว่างรอให้กาวแห้งนะครับเราก็มาตกแต่งลวดลายกันต่อเลยนี่ปากกาสีเขียวกับสีเขียวอ่อนลากเส้นรอยพับของปากมีรูจมูกด้วยต่อไปสีเขียวอ่อนครับระบายลงไปบนสีเขียวเข้มตัดกระดาษสีขาวมานะครับความยาวเท่ากันกับตรงนี้เลยลากเส้นเอาไปตัดนะครับผมตามแนวนี้นะครับตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้นี่ทากาวนะครับอ้าปากแล้วก็แปะเข้าไปทำแบบนี้นะครับทุกด้านเรียบร้อยเป็นอย่างนี้นี่นะครับผมเจาะรูด้านบนเพื่อที่เราจะมาร้อยเชือกครับผมแล้วก็มัดเป็นปมครับแงบแงบเป็นการทักทายแบบน่ารักน่ารักแล้วก็เอาไว้ใส่เก็บของก็ได้ด้วยหรือจะเป็นใส่เป็นกล่องใส่กระดาษทิชชู่ก็ได้นะแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้แงบแงบใช้อันนี้งับแงบแงบโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเจ้าจระเข้แงบแงบวันนี้สอนศิลป์อินบ็อกซ์ข้อความจากน้องๆ นะครับที่ส่งกันมานะครับก็จะได้มาออกอากาศในช่วงนี้สอนศิลป์อินบ็อกซ์สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงคณาค่ะชื่อเล่นชื่อน้องคณาค่ะมาจากสกลนครค่ะหนูชอบดูรายการสอนศิลป์อินบ็อกซ์ของพี่โจกับพี่บุญมากเลยค่ะวันนี้หนูวาดรูปดอกกุหลาบที่เต็มบ้านมากเลยค่ะแล้วก็ด้านบนเป็นขอบฟ้าสวยไหมคะขอบคุณค่ะอันนี้วาดจากสีอาชีพดอกกุหลาบครับผมที่เบ่งบานนี่ดอกกุหลาบสีม่วงเอ้ยโอ้สวยมากมันข้ามสเต็ปไปอีกสเต็ปนึงมันจะมีความสวยงามที่แบบแล้วก็แปลกตาไปอีกอย่างนึงนะฮะแล้วก็มีท้องฟ้าสวยงามทีเดียวเชียวนะครับผมขอบคุณนานมากนะครับส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ www.facebook.com/sonsinclub อีเมลก็ได้ครับ sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับเรา2คนในรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ